สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองประการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอริยมรรคบิองแปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับมนุษย์เรามีร่างกายและจิตใจนะซึ่งรวมเรียกง่ายๆว่าขันห้าแล้วกันก็คือมีอยู่5กองนะขันห้าก็แปลว่าห้ากองนะครับซึ่งนะมันมาบทบังความจริงนะของไตรลักษณ์ ก็คือความไม่เที่ยงนะความเป็นทุกข์แล้วก็ความไม่ใช่ตัวตนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ในโลกนะครับที่เกิดมาแล้วมีร่างกายมีจิตใจมีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดความจดจําได้หมายรู้การรับรู้ต่างเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งต่างเหล่านี้นะที่เรามีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเนี่ยลนะครับซึ่งเราเรียกว่ากองขันห้านี่แหละร่างกายจิตใจแหลนะครับมันบดบังนะความจริงของไตรลักษณ์นั่นเองทําให้ เรามองเห็นผิดไปเมื่อเรามีความเห็นผิดนี่แหละครับความทุกข์มันจึงดับไม่ได้นะหรือจะบอกว่าความจริงในอริยสัจสี่เนี่ยนะถูกบดบังด้วยของสมมุติก็ได้นะในเรื่องของไปรักนะครับความไม่เที่ยงนะความเป็นทุกข์นะครับความแปรปวนแล้วก็สิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะครับนั้นเมื่อคนเรานะยึดติดในขันหนะ้าหลายยิ่งโดยเฉพาะนะครับในยุคสมัยใหม่ ซึ่งมีการใช้เรื่องของสื่อเทคโนโลยีการสืบ่อ,อาการเเสพสื่อต่างๆนะครับก็ทำให้นะยิ่งเรา,เาหลงวนอยู่ในการรับรู้นะหลงวนอยู่ในความนึกคิดนะปรุงแต่งต่างๆ้วนะยิ่งทำให้ผู้คนในะยุคสมวยปัจจุบันเนี่ยนะไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะเรื่องของขันห้านะครับยิ่งภาษาที่ พูดฟังไม่เข้าใจเข้าไปใหญ่จริงๆแล้วขันห้าก็คือร่างกายจิตใจเรานั่นแหละอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับนะที่ผู้คนง่วนอยู่กับขันห้าของตัวเองนะก็คือง่วนอยู่กับรูปนะร่างกายของตัวเองง่วนอยู่กับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆนี่แหละครับ แล้วก็ง่วนอยู่กับเรื่องของความจดจำนะเรื่องของความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆนะครับแล้วก็การรับรู้เสพสื่อต่างๆนะครับผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานะะเรียกว่าจับต้องในทุกวันนะ่ะนะด้วยความคุ้นชินด้วยความเคยชินนะว่าขันห้านี้เป็นเราเป็นของเรานะครับจึงทำให้เราเรียกว่าหลงติด หรือจะบอกว่ามายานะของขันห้าเนี่ยมันบดบังความจริงก็ไม่ผิดนะครับมันทําอย่างไรล่ะถ้าเราปล่อยเป็นเช่นนี้นะครับตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเราก็ไม่มีทางนะที่ไปพูดถึงเรื่องของทุกข์และความดับทุกข์เรื่องของอรยิยสัจสี่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการฝึกฝนฝึกฝนอบรมจิตเพื่อให้จิตมันตื่นรู้ขึ้นมานะตื่นรู้ขึ้นมาว่าไอ้ที่พูดไปเนี่ยนะไอ้ร่างกายจิตใจเราที่ มันเข้าไปนะหลงยึดถือในทุกวันเนี่ยที่เรกว่ากองขันห้าเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานะเพราะฉะนั้นถึงต้องฝึกอบรมเข้ามามการฝึกอบรมจิตใจนะก็คือการเจริญสติก็คือทําให้จิตเนี่ยมันมีสตินะรู้ทันในปัจจุบันนะรู้ทุกครั้งที่มันมีสัมผัสอ่ะไม่ว่าจะเกิดการสัมผัสผ่สผานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะต่อมามันกลายเป็น ความรู้สึกความนึกคิดความจดจำได้นะครับนะความปรุงแต่งต่างๆเนี่ยให้รู้ทันมันนะถ้าเรารู้ทันมันเห็นมันเกิดแล้วก็ดับนะครับนะเราก็จะรู้ว่าไอ้ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะมันเกิดจากอะไรมันมีเหตุมาจากอะไรมันถูกอะไรทำให้มันเกิดเป็นความทุกข์นั่นเองก็จะถอดถอนความเห็นผิดมิจฉาทิฐิได้ก็จะเกิดความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินะครับ เมือนกนแล้วเราก็จะเกิดอาการหลงเบื่อนะเซงชีวิตนะครับบางทีก็รู้สึกว่าชีวิตมันน่าเบื่อนะชีวิตมันรู้สึกว่าเหนื่อยนายนะท้อแท้หดหู่เศร้าหมองหลายคนก็จะกลายเป็นความทุกข์นะความเซงชีวิตอ่ะนะเพราะว่ามันเกิดมาจากไอ้ที่เรียกว่าเรายึดติดอยู่ในขันห้านี่แหละยึดติดอยู่ในร่างกายนะครับจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนี่แหละ นะจนกระทั่งมันบดบังความจริงนะบดบังความจริงที่ว่าจริงๆแล้วขันห้าเนี่ยร่างกายจิตใจมันไม่ใช่ตัวตนน่จท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกมันไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติใครคิดว่าเกิดตั้งแต่เกิดจนตายแล้วจะรู้เองโดยธรรมชาติเนี่ยมันรู้ไม่ได้นะต้องใช้การฝึกสติเมื่อมีสติรู้อยู่บ่อยๆในทุกสัมผัสต,ตาหูจมูกลิ้นกายใจความนึกคิดเนี่ยนะทุกสัมผัสที่มันเห็นนะทุกความรู้สึก นะครับทุกการจำได้หมายรู้นะทุกการคิดนึกเนี่ยถ้ามันทันเห็นทันนะเห็นมันเกิดแล้วก็ดับนะมันก็จะเกิดการปล่อยวางเราก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าที่แท้แล้วขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานะครับไอ้ร่างกายจิตใจที่เราหลงยึดติดมันเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นของที่ไม่จีรังมันลักษณะของสิ่งที่ชั่วคราวเฉยๆนยเพรัะเมื่อเรามีสติบ่อยๆจิตก็จะเป็นสมาธิเป็นความสงบ เมื่อจิตมีสมาธิสงบตั้งมั่นเนี่ยมันก็จะเห็นได้ง่ายก็คูยง่ายคือปัญญาจะเห็นได้ง่ายเห็นขันห้าได้ง่ายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานะครับบันขันห้าก็จะไม่สามารถบดบังความจริงของไตรลักษณ์ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ฝึกเจริญสติภาวนาไม่ทําสมถะภาวนาไม่จะเลยวิปัสสนาภาวนาแล้วเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายก็ได้ว่าหลงอยู่ในมายาลหลงอยู่ในขันห้านั่นเองเพราะขันห้านี่จะบดบังความจริงของไตรลักษณ์นะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ